อ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Only Farm นะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของใส่โนดการใส่โนดของฮายาโตะนะครับคนอื่นนี่เขาจะใส่กันยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่หลักๆผมว่านะมันน่าจะมาใส่เหมือนกันแหละก็คือ Perfect Node เนี่ยผมจะใส่เป็นบอคอนฮอนเนอร์แล้วก็ตัวไลเบดแฟตแล้วก็ชินโซกุ3สกิลนะครับว่า3สกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลหลักๆเลยที่เราจะใช้วนนะครับส่วนไอ้สกิลที่เหลือเนี่ยพวกสกิล V เนี่ยอันนี้สมมุติตอนที่เราซื้อโหนดมาย่อยเนี่ยซื้อโหนดมาเปิดเนี่ยแล้วก็ด้านไหนมาเราก็อัพอันนั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่หลักๆเนี่ยเราจะต้องเอาไอ้3สกิลเนี้ยให้เต็มก่อนอันนี้คือผมเปิดมาได้แค่อันเดียวนะจริงๆมันต้องหาอีกชุดนึงหาอีกคู่นึงเราก็จะสร้างเป็นอันไหนก่อนก็ได้ที่คือตอนเนี้ยโหนดเราเนี่ยอันบนสุดเนี่ยมันเป็นFalcon Hunter ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะสร้างมาอัพอีกอันนึงเนี่ยอันบนสุดจะเป็นอะไรก็ได้ระหว่างไลเบดแฟตกับชินโซกุเนี่ยนะแต่ถ้าเราผมไม่รู้มันเป็นเหมือนพีซีไหมนะที่ว่ามันจะต้องไม่ใช่คู่ซ้ำแบบเนี้ยมันต้องเป็นอีกคู่หนึ่งสลับกันแล้วเราก็มาอัพให้มันได้เท่าไหร่วะมันเต็ม50มั้งแต่เราเอาคู่ละ20ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้เนี่ยได้สแตทพิเศษเนี่ยฟิสิกส์ดาเมจกับอัตราไม่สนเกาะ 15% แบบเนี้ยเนี่ยผมวนสกิลไว้ดูว่าเนี่ยสกิลมันเป็นสกิลดาเมจหลักเลยนะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหม Falcon Hunter ลายบีดแฟตมีฟูด้วยวะผมไปเซตไว้ผิดแน่เลยมันแปลเข้าไปเปลี่ยนนี่ครับไลเบดแฟตฟอลคอนฮันเนอร์ชินโซกุเห็นไหมสามสกิลเนี้ยมันจะอยู่แบบท็อปสกิลเลยเนี่ยเราก็อัพไล่เลยถ้าเราจะอัพเรียงตัวเพอร์เฟกต์เนี่ยก็เป็นเนี่ยชินโซกุไลเบดแฟตแล้วก็ฟอลคอนฮันเนอร์แล้วก็พวก V3 V4 เนี่ยเราก็อัพไล่ไปเลยตามลำดับของสกิลมันนะแล้วก็ประมาณนี้ผมจะมีเสริมอีกเรื่องนึงก็คือไอตัวเกรดดาบตัวเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้เราเวลาเราใช้ไอสกิลเนี้ยเนี่ยเป็นทอมเบรดเนี่ยจนหมดเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงสแต็กตัวนี้ไว้อะไอดาเมจตรงเนี้ยมันจะตกนะครับเห็นไหมมันจะเหลือแค่ 5% เองคิดดาเมจก็ตก
บอสดาเมจก็ตกกิเลสก็ตกใช่ไหมเวลาเราเล่นเราแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลี้ยงให้มันเต็มได้ตลอดได้ยังไงควบคู่กับการใช้ไอตัวแฟนทอมเบียดไปด้วยนะครับแล้วก็สมมติว่าเนี่ยผมทำสแต็กให้มันเต็มก่อนแต่สมมติว่าตอนนี้มันเต็มแล้วนะมันอยู่ที่ดาเมจมันอยู่ที่คิบอสมันอยู่ที่ 25% กับคิดาเมจ 25% เวลาเราวนเนี่ยเราอยากใช้ไอตัวสกิลเป็นทอมเบดด้วยใช่ไหมจังหวะที่เราได้ใช้คือจังหวะที่พอคอนทอนเนอร์มันคูลดาวน์เสร็จเห็นไหมก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมเราก็ตีไปเราก็แค่ใช้ความรู้สึกนะมันจะเสร็จแล้วปุ๊บเป็นทอมเบดก็พอคอนทอนเนอร์อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆตีไปทอมเบดก็คอนทอนเนอร์เห็นไหมทำนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆมันก็จะวนอย่างนี้ครับวิธีการสแปมของมันแล้วก็เวลาที่ไอ้ B1 มันกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ฟาดรัวไปเลยกันทอมเบดค้างเลยปุ๊บพอจะหมดปุ๊บเราก็กด B1 ปึ๊บทำให้เกจดาบมันเต็มไว้ตลอดนะครับมันจะดาเมจมันจะไม่ตกนะมานี้ก็ให้ดูวีเดี๋ยวเราก็ต้องอัพไปให้ได้สัก20แล้วก็ไปสร้างมาอีกคู่หนึ่งแล้วก็อัพให้ได้20เป็น3สกิลนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมตกเรื่องอะไรไปก็แนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์กันไว้แล้วก็อยากได้คลิปอะไรคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมก็ไปก่อนสวัสดีครับ